ToyMon สวัสดีครับพบกับ ToyMon อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ HF Figure Art อีกแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะมาในรูปแบบรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับ HF Figure Art Battle Hopper จากซีรีส์ Kamen Rider Black Sun นั่นเองนะครับผมมาแล้วนะฮะซึ่งเป็น Battle Hopper ที่มีการรีเมคหรือว่าการทำใหม่เกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่ารีบูทเลยนะกับเจ้าตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นรถคลาสสิกแล้วก็เอามาทำทรงเป็นตั๊กแตนนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1คันที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะฮะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยฮะและนี่นะฮะก็คือกล่องทั้งหมดนะครับเพราะจริงๆก็จะมีคู่มืออีก1แผ่นนะฮะมีหัวของ Black Sun ที่เป็นตาแดงหรือว่าตาที่เขากำลังจะใช้ท่าไม้ตายนะครับแล้วก็หน้าอกนะฮะที่มีตาเสียลักแล้วนะครับแล้วก็มือถือแฮนด์นะฮะก็คือลักษณะจับจะกำคัทแล้วก็กำเบรกนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวเบสแมนหลักของเรานั่นก็คือ Battle Hopper นะครับแล้วก็ฐานตั้งนะฮะโดยรวมก็มีเท่านี้นะครับดูกล่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าก็มีของมีช่องว่างเยอะมากๆเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวจะมาดูดีเทลรถ Battle Hopper กันดีกว่านะครับมาและนี่นะฮะก็คือโฉมหน้าของ Battle Hopper นะฮะในภาค Black Sun นะครับนี่ด้านหน้าของเขานะมันก็จะเป็นตานะฮะของตั๊กแตนซึ่งอันเนี้ยมันดูตาห้อยๆนะมันก็เลยดูแบบเอ๊ะมันจะเท่ดีไหมนะนะฮะแต่ว่าตาลงสีมาด้วยสีแดงนะครับก็จะมีรังผึ้งเหมือนกับตาไรเดอร์เลยนะครับตรงนี้แบบนี้ฮะมีเขาที่ยาวมากๆนะฮะแล้วก็เป็นนี่ฮะวัสดุอ่อนบางนะฮะแต่ถามว่าหักได้ไหมหักได้นะฮะถ้ากดไปแรงๆนี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะตรงนี้แฮนด์จะเป็นแฮนด์แบบแฮนด์ตกนะฮะแฮนด์ตกลงนะครับเวลาขับคันนี้ก็จะมีการค่อมยาวกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เบรกของคันนี้เนี่ยมันจะมาจากคอส Honda CB750F Super Sport นะครับก็จะเป็นทรงวินเทจแบบนี้เลยนะครับมาพูดถึงการลงสีบ้างนะฮะสีเขียวเนี่ยคือเป็นสีเบสหลักของรถคันนี้นะฮะก็จะเป็นสีแบบเหมือนเขียวแบบเขียวทหารนะฮะสีเขียวเข้มแล้วส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะลงเป็นสีดำนะฮะส่วนเบาะส่วนลายดีเทลต่างๆนะครับนี่มีเกร์นะฮะเกร์วัดความเร็วอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของฝาถังน้ำมันนะครับปั๊มร้อนต่างๆอยู่ตรงนี้นะอันนี้เกร์ความเร็วนี่จะเป็นเกร์น้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงครอบแฮนด์ก็เป็นสีทองนะฮะตรงนี้ในส่วนเครื่องยนต์นะครับจะลงเป็นสีเงินนะฮะสีเงินแบบด้านเลยนะครับจะต่างกันนะครับจากตรงท่อนะจะลงเป็นสีเงินแบบเงาเลยฮะเงินแคนดี้นะฮะตรงนี้คือแคนดี้เมทัลลิกอ่ะแล้วก็ตรงนี้คืออยากให้มีคราบอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะแบบเวลาแบบเหมือนผ่านการใช้งานมาผมจะอินกับพวกแบบพวกรอยเลอะรอยอะไรรอยเขอะนะฮะก็คืออินกับการเวทริ่งมากๆแล้วก็มีขาตั้งนะฮะนี่ก็คือการกระแทกนะฮะด้านล่างของรถนะฮะใต้ท้องรถนั่นเองนะครับมีดีเทลด้วยในส่วนของโซ่นะครับก็ลงเป็นสีเงินนี่มีโชคนะครับตามสไตล์มอไซค์นะครับท่อมี2ท่อนะแบบนี้จริงการลงสีของตัวเครื่องนะฮะมันก็จะมีเลเยอร์เหมือนกันนะคือตรงนี้จะเป็นด้านใช่มั้ยฮะตรงส่วนของสีเงินตรงนี้ด้านในตรงเนี้ยตรงท่อตรงเนี้ยฮะปึ๊บท่อปึ๊บไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสีเงินออกทองๆเหมือนกันนะหรือว่าตาเราไม่ดีวะนั่นนะฮะมันจะมีออกทองๆด้วยนะด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินแบบเงาเลยนะแล้วก็นี่ฮะมีตรงนี้ด้วยที่บางล้อด้านหลังนะครับก็เป็นสีน้ำตาลนะฮะมีไฟแดงตรงนี้ด้วยนะฮะด้านหลังด้านท้ายของเขานะครับก็มีการไล่เงาไล่เฉดสีให้มันดูแบบลึกตื้นหนาบางอะไรเงี้ยฮะก็ยังมีอยู่นะฮะตรงนี้ฮะเป็นล้อเป็นสีทองนะฮะทองแดงนะครับด้านข้างของเขาเนาะนี่ฮะด้านในดีเทลเล็กๆน้อยๆสีดงสีแดงอะไรเงี้ยก็ถือว่าแต่งเยอะจากคันก่อนเหมือนกันนะแต่ว่าทรงเนี่ยมันฮะมันก็คือตั๊กแตนนะฮะก็จะเหมือนกับ Battle Hopper Original เลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาเอาตัว Black Sun มาขึ้นคอมคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะเท่มากแค่ไหนเนาะมาดูกันเลยดีกว่าครับมาแวะมาอีกนิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปเอา Black Sun เข้ามานะฮะเรามาดูของแถมมันก่อนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะมีนี่ฮะBlack Sun เวอร์ชันตาแดงนะครับซึ่งบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆนะฮะจริงๆมันน่าจะมาจากกล่องหลักแล้วเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีอันนี้ใครก็อาจจะไม่อยากได้มอไซค์ก็ได้แต่จริงมอไซค์เท่นะผมว่าน่าจะมีคนซื้อเยอะนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าใครยังอินอยู่อ่ะผมว่าจัดแน่นอนนะฮะแล้วก็ส่วนที่แตกต่างจากอันเก่าอ่ะก็คือตรงเขาเนี่ยนะฮะตรงหนวดของเขาเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ดัดเล่นได้แล้วอ่ะมันไม่เหมือนกับอันเก่าที่แบบมีคนทำหักในส่วนนี้คือเขาแก้มาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆทำแบบนี้ตั้งแต่แรกมันก็จบไปแล้วนะ
หัวสวยด้วยนะครับก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะสำหรับตรงหัวของเขาตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือหน้าอกนะครับที่มีตาสัญลักษณ์อันเนี้ยเป็นของแท้และปกติที่เห็นผมใช้เนี่ยคือตัวคัสตอมที่ปั๊มมานะฮะจากเบนซ์นะฮะจากเบนซ์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าช่วงนี้คือ G Studio ก็ถ้าใครอยากทำสีก็ส่งไปได้นะสำหรับเด็กวัยรุ่นไฟแรงนะฮะที่เหลือก็จะเป็นมือจับแฮนด์อย่างที่บอกนะครับก็จะมีมือแบบกำคาร์ดกำเบรกเนาะประมาณนี้หลังจากที่จับ Black Sun ขี่แล้วนะครับเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะเท่อยู่นะแต่ว่าติดขัดนิดนึงคือนี่ฮะตรงด้านหลังของเขาเนี่ยมันดูลอยๆนะครับแต่ว่าดูด้านข้างอ่ะมันดูมีไอ้ตรงเนี่ยฮะปิดไว้อยู่มันก็เลยแบบดูเรียบเนียนไปกับรถนะฮะแต่ว่าถ้าดูด้านหลังมันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงอ่ะมันแบบมันลอยนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับมอไซค์นะครับมีขาตั้งมีอะไรเหยียบโอเคนะเพราะว่าจุดขยับของเจ้า Black Sun อ่ะมันเถื่อนอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะปึ๊บก็ขยับให้มันเข้าล็อกเข้ารอยได้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ Battle Hopper ในเวอร์ชั่น Kamen Rider Black Sun นะครับประมาณนี้นะฮะเท่เลยนะฮะในส่วนของฐานอันนี้นะฮะฐานใส่อันนี้จริงๆปกติมันจะล็อกที่ล้อใช่ไหมฮะในส่วนของที่เราเล่นฟิกวารถมอไซค์นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะวางไว้ตรงนี้ฮะนี่มันจะแบบเอาฐานเนี่ยมาวางไว้หน้าใต้ท้องรถนะฮะแล้วก็วางโชว์ได้นะครับสำหรับตรงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ SH Figure Art Battle Hopper จากซีรีส์ Kamen Rider Black Sun นะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะครับที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็มองว่าสวยมากๆด้วยนะสำหรับคันนี้มองว่ามันเข้ากันไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าตัวของตัวฟิกเกอร์เนี่ยพอมันคล่อมแล้วมันดูเก๋าอ่ะมันดูแบบเก๋าแต่เก๋ามากๆเลยนะฮะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงยังไม่เห็นรถเซกเตอร์ของชาร์ดมูนเลยนะครับถ้าเกิดมีเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะต้องมีให้ครบๆนะฮะให้ชาร์ดมูนได้ขี่ด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะใช้รถกันเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นร่างคนหรือว่าร่างไรเดอร์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน Black Sun เนี่ยผมว่าถ้ามี2คันเนี่ยมายืนคู่กันก็โอเคนะแต่ว่าร่างคนเนี่ยนั่งคิดดูอยู่ว่าจะจับดีไหมนะครับแต่คิดว่าคงคิดว่าน่าจะไม่แล้วล่ะเพราะไปลงชินไรเดอร์กันหมดแล้วโอเคนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Battle Hopper คันนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยช่วยกันนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับ Battle Hopper นะฮะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมมันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน Oh,